พราะปฏิหาริย์คงไม่มีจริงนะครับที่มีอยู่จริงแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือมันสมองและสองมือของกรททุกคนที่จะบนบันดาลให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้บนพื้นฐานที่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักวันนี้ผมจึงขอเรียกร้องให้กรทนำข้อเสนอของคสช.มาพิจารณาด้วยความรอบคอบสุขุมคัมภีรภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ต้องพิจารณาด้วยความรอบด้านด้วยเพื่อให้บทเฉพาะการที่เน้นภารกิจในระยะเปลี่ยนผ่านได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนคราวนี้เมื่อมาดูในส่วนของเนื้อหาสาระในบทเฉพาะการที่ทางคสช.ต้องการให้กรท.บัญญัติไว้ในบทเฉพาะการ3ประเด็นใหญ่นะครับมันจะมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนั่นเนี่ยในวันนี้ผมอยากจะขอเสนอให้กรท.พิจารณาปรับปรุงแก้ไขนะครับก็คือพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอของคสช.เกี่ยวกับเรื่องบทเฉพาะการเนี่ยให้เป็นไปตามหลักที่เหมาะสมดังนี้นะครับเรื่องที่1นะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีความเห็นว่านายกรัฐมนตรีก็ยังควรเป็นส.ส.นะฮะอย่างไรก็ดีในกรณีที่กรท.ออกแบบไว้เปิดกว้างให้ผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมาจากคนนอกแม้นั้นเนี่ยก็ควรเข้ามาในสภาวะวิกฤตซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดินของคสช.และคณะร่างรัฐธรรมนูญชุดอาจารย์บวรศักดิ์นะครับตอนนั้นเราพูดถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นส.ส.และเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราพูดว่าเขาควรจะเข้ามาในช่วงภาวะวิกฤตแต่มาในระยะหลังมานี้เนี่ยเราเลิกพูดเรื่องภาวะวิกฤตไปแล้วนะครับ